คือหนูอยากถามว่าจะเป็นการผิดไหมที่ผู้หญิงเนี่ยจะคบกับผู้ชายหลายๆคนในเวลาเดียวกันแล้วถ้าสำหรับผู้ชายคนแรกที่เขาบอกรักเราเขาจะเบื่อไหมถ้าเราปล่อยให้เขารอต่อไปเรื่อยๆแล้วเราควรจะทำอย่างไรดีคะถ้าถามว่าเป็นสิทธิ์ไหมนะครับน้องออยเป็นสิทธิ์ผู้หญิงก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะสามารถคบหาสมาคมกับผู้ชายได้หลายๆคนถ้าเรารู้จักนะครับที่จะวางตัวว่าแต่ละคนเราคบอยู่ในฐานะใดเรามีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนหลายๆคนนะครับแต่ถ้าเกิดมีแฟนทิ้งหลายๆคนเนี่ยนะครับมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าปัญหาคือบางทีรถไฟมันก็ชนกันความหึงหวงหรืออะไรต่างๆบางทีแทนที่จะได้สักคนใดคนหนึ่งอาจจะไม่ได้สักคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับนั่นเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ไหมเป็นสิทธิ์สมควรทำไหมไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่มันอันตรายนะครับเพราะว่าสังคมคงจะมองเราไม่ค่อยดีนักนะครับเนื่องจากลักษณะสังคมไทยเราเนี่ยนะครับยังเป็นที่เขาเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดผู้ชายทำได้ผู้หญิงทำไม่ได้นะครับหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ชายไปมีแฟนหลายๆคนแหมดีจังเลยเป็นขุนแผนแสนสนิทแล้วถ้าอยู่หญิงไปเป็นมีแฟนหลายๆคนกลายเป็นนางวันทองไปนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดผู้ชายเขารู้สึกอย่างนั้นเขาจะรู้สึกยังไงบ้างที่บ่อยให้เขารอนะครับถ้าเขารักเราจริงเขาก็ต้องรอเราถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาเพื่อจะเป็นเนื้อคู่เรานะครับเขาก็รอเราเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เขาก็ไปหาคนอื่นเหมือนกันน้องออยจะถามต่อไหมน้องมีกี่คนหรือเปล่าเคสของน้องเองหรือเปล่าครับกรณีนี้คือว่ามันเป็นกรณีตอนนี้เลยอะค่ะแต่ว่าเขาก็แบบปฏิบัติหน้าที่กับเราดีมากนะครับก็คือว่าไม่ใช่นะคะเพื่อนคือว่าเขาดูแลเทคแคร์เราดีอะค่ะแต่ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าทำให้เราดีเกินไปหรือเปล่าผู้ชายเนี่ยนะครับบางทีแสนดีดูแลเราดีมากเกินไปมันก็น่ากังวลใจเหมือนกันว่านอกจากดูมากเกินไปแล้วมันมีรู้สึกเหมือนเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนึกออกไหมนะครับเหมือนจับว่าจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราไม่ให้เราไปคบกับใครอีกเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้หญิงลำบากใจเหมือนกันเวลาผู้ชายมาชอบเพราะผู้ชายมาชอบแล้วไม่ยอมให้ไปคบกับคนอื่นอีกเลยอันนี้ก็ลำบากใจนะเพราะนั้นเราก็จะต้องวางตัวให้ดีๆว่าและถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเมื่อเราแต่งงานไปเราไม่ต้องมีเพื่อนผู้ชายหรือยังไงนะครับก็ต้องค่อยๆ คิดว่าต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากับเขาว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคบกับผู้ชายคนอื่นเหมือนกันในฐานเพื่อนไม่ใช่ว่าเราไม่คบกับเขาในฐานะแฟนหรือคนรักอะไรก็ตามแต่